ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ชาวเมืองกรุงเทพมหานครใครอยู่ก็ปังอยู่ดีมีสุขด้วยสวัสดิการดีๆสำหรับผู้ที่มีทะเบียนบ้านอยู่กทม.เกิดมาพิการใครจะมาช่วยได้ไอ้หนูเอ้ยเงินทองก็หาไม่ได้ใครจะมาเยียวยาสบายใจหายห่วงแค่ยื่นเอกสารขอรับเงินเบี้ยพิการแค่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานครบัตรคนพิการและไม่อยู่ในความดูแลของสถานสงเคราะห์ของรัฐยื่นเดือนนี้มีสิทธิ์ได้เดือนถัดไปชีวิตคนแก่ๆอย่างยายลูกก็ไม่มีจะเดินจะเหินก็ยังลำบากจะใช้แรงหาเงินก็ไม่ไหวท้อแท้ชีวิตเฮ้ยคนแก่ยิ่งต้องใส่ใจให้มากเราไม่มีทางทิ้งยายให้ลำบากแน่นอนขอแค่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีรายได้ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพมหานครแค่นี้ก็ยื่นเอกสารได้เลยตาเบิ่มแกตายอยู่หลังวัดนอนอืดเลยญาติก็ไม่มีจะเอาเงินที่ไหนมาจัดงานศพให้ไอ้เราก็แย่ไม่มีเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติเรามีเงินสมทบให้สำหรับผู้สูงอายุที่เสียชีวิตครอบครัวที่มีฐานะยากจนแค่อายุ60ปีขึ้นไปยื่นขอรับเงินค่าจัดการศพภายใน30วันหลังจากเสียชีวิตรับไปเลยรายละ 2,000 บาทในกรณีลุงเบิ้มเป็นศพไร้ญาติก็ให้คนที่ดูแลชุมชนอย่างกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนมายื่นขอได้ครับโอ้ยมะเร็งกำเริบจนจนเงินก็ไม่มีไปรักษาค่ารถค่าราจะเอาที่ไหนเนี่ยโรคร้ายแรงขนาดนี้จัดไปเลยคุณพี่ค่าใช้จ่ายที่ต้องรักษาโรคเกี่ยวเนื่องแค่ยืนที่สำนักงานเขตใกล้บ้านและต้องมีใบรับรองแพทย์ไม่เกิน30วันถ้าเอกสารครบผ่านอนุมัติรับไปเลย 1,000 บาทไม่เกิน3ครั้งวันนี้หนูอยู่กับยายยายก็ไม่มีเงินส่งค่าเทอมหนูอยากเรียนหนังสือฮึบๆไว้ครับหนูน้อยกรุงเทพมหานครมีโครงการเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนชุดนักเรียนฟรีหมดฟรีจริงได้เรียนชัวป้าเองก็แกต้องหาเลี้ยงครอบครัวแถมยังมีแม่อายุ90กว่าไปหางานทำไกลไม่ได้อยากจะหาเงินมาลงทุนขายของก็ยังไม่มีเลยขาดแคลนขนาดนี้ยื่นขอเงินทุนประกอบอาชีพเถอะครับถ้ายื่นผ่านเบิกได้จริงครอบครัวละไม่เกิน 5,000 บาทต่อปีลงทุนเล็กๆน้อยๆสร้างรายได้พอเลี้ยงครอบครัวได้สบายๆเมียผมเพิ่งคลอดแถมตอนนี้ยังถูกเลิกจ้างโรงงานปิดกิจการเพราะพิษโควิดจะเอาเงินที่ไหนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียถ้าครอบครัวคุณพ่อรายได้ต่อปีไม่เกิน 100,000 บาทยื่นขอเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดยังไงเจ้าหน้าที่ก็ต้องยื่นมือมาช่วยคุณพ่ออยู่แล้วจะเกิดแก่เจ็บตายก็พร้อมที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้ชาวกรุงเทพโดยสวัสดิการที่ดีจากกรุงเทพมหานคร